มันที่ไว้ในปฏิบัติการท่องเที่ยวในครั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบคุณในคณะของสำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะของจังหวัดชลบุรีนะคะโดยผอ.ของสถานีโทรทัศน์นะคะซึ่งถ้าใครไปเซิร์ชที่ Google นะครับผ่านเสียงตรงนี้เลยนะคะสำหรับผอ.ในสถานีโทรทัศน์เมื่อสักครู่ที่เราได้เดินทางมาที่นี่นะคะได้คุยกับทางตัวเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เขาจะมีอีเวนต์อย่างที่ผ่านมาในที่เชียงใหม่นะคะท่านนะโคตรประทับใจกันไม่เฉพาะประเทศไทยนะต่างประเทศเขาก็ชื่นชมมากไปตอนนี้ในฝ่ายไปร่วมงานของท่านนะคะในเรื่องของการนำเสนอผลงานจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นส่วนในการช่วยคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะการแสดงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะI'm sorry.
ไหว้เจ้าพ่อแล้วก็จะมีการแห่เจ้าพ่อแล้วก็มีขบวนต่างๆเดี๋ยวผมจะมีการเล่าอีก
คอยเป็นที่เลี้ยงเสน่ห์ของการจัดงานเราหลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้คณะกรรมการสารเจ้าพ่อหลักเมืองได้บันทึกความทรงจำเรื่องเหล่านี้ไว้ว่าพระท่านบรรหารศิลปะอาชาท่านให้ความสำคัญเรื่องการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดไว้ค่อนข้างมากมายทีเดียวนะครับว่าสถาบันการศึกษาที่ส่งนักเรียนนักศึกษามาร่วมเช่นวงพยานทั้ง4วงของสุพรรณบุรีนะครับทั้งกัญญาสูตรทั้งสวนหญิงนะครับบรรหาร1บรรหาร3ที่ท่านได้ดูแลมาโดยตลอดก็จะมาโชว์มาเห็นภาพท่านจะบอกว่าไอ้ชุดที่มันเก่าไปแล้วต้องเปลี่ยนชุดใหม่นะครับการแสดงต่างๆต้องปรับปรุงใหม่ท่านจะเช็คอีกไว้ว่าคนนี้ระดมเงินนี้รับไปแล้ว15,000เอาปีหน้าให้มันอีก 5,000 ก็ดูกันมีความพร้อมมากนะผมก็เรียนท่านผู้ว่าว่าปีนี้ท่านผู้ว่าช่วยติ๊กดูว่าขบวนไหนส่วนไหนที่มาร่วมและมีความพร้อมเพรียงมากขึ้นอยากจะให้สิ่งสมนาคุณนั่นหมายความว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ท่านบรรหารศิลปะอาชาได้สร้างสรรค์ร้อยกับเมืองสุพรรณบุรีในงานประเพณีทิ้งกระจาดให้อยู่คู่กับสุพรรณบุรีตลอดไปอาจจะเป็น138 139แล้วต่อไปทุกปีไปนะครับตอนเรื่องกิจกรรมในงานหรือท่านผู้ท่านประจังหวัดนะครับท่านผู้ในการสำนักการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้แทนของท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรบุรีและคุณสุขสันต์วัฒนาลีผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมอยากจะเรียนในเบื้องต้นว่าการท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีนับวันจะมีความหลากหลายกิจกรรมมากขึ้นนับวันที่จะเห็นความพร้อมเพรียงของตัวแหล่งท่องเที่ยวตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เป็นเรียกว่าเรื่องของการบริการคนที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับเราทดสอบทดลองเราได้มีการปฏิบัติมาหลายปีมาแล้วจนมาถึงทุกวันนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเราเริ่มเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีกระบวนการคิดแนวทางปฏิบัติได้มีการจัดการที่ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในสุพรรณบุรีแล้วมีความสุขไปจังในกระเป๋าของคนมาเที่ยวสุพรรณได้จ่ายตามความต้องการในทุกๆเรื่องที่เขาสามารถจะจ่ายได้นะครับแล้วก็มีความสุขกลับไปจากสุพรรณบุรีนั่นคือสิ่งที่เราต้องการตอนงานประเพณีทิ้งกระจาดก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่เราหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดข้างเคียงหรือทุกๆอำเภอของสุพรรณบุรีได้มาร่วมกับกิจกรรมทิ้งกระจาดที่สมาคมตะโมกตวงซึ่งจะมีพี่น้องหลายๆจังหวัดมาร่วมงานที่สุพรรณบุรีนะครับตอนก็เรียกว่าในช่วงดังกล่าวต้องกระจาดฟ้ากระจาดดินก็จะเป็นช่วงที่จะมีคนมาเที่ยวสุพรรณมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดนะครับก็เพื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดรายได้กับพี่น้องเราชาวสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ปีนี้อยากจะเรียนว่าก็ยิ่งใหญ่ในทุกปีนะครับทั้งขบวนนะครับการแต่งลายของเก้าจะมีแห่ตอนเย็นที่ไปท่าน้ำที่ไปน้ำท่าจีนปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่นะครับจะมีเรื่องของเวทีกลางเล่าเรื่องของการทิ้งกระจาดก็ดีนะครับเพราะอยากจะเรียกว่าความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในการทำงานพวกที่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของสุพรรณบุรีแล้วเราไม่น้อยหน้ากว่าใครก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีคนมาติดตามประเมินผลที่ชัดเจนแต่ก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของพวกเรานะครับคงจะให้การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด60ได้ประสบความสำเร็จนะได้ตั้งโต๊ะไหว้เจ้าพ่อตั้งโต๊ะได้ทำบุญทำกุศลนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกโศกที่มีอยู่นะครับจะได้ละลายหายไปในการทำบุญในปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้มาร่วมแสดงข่าวก็มีความสุขมีความสุขนะครับแล้วก็การต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องรายละเอียดของการชี้แจงในเรื่องของการจัดงานครับขอบคุณมากครับรองผู้ว่าการสุพรรณบุรีนะครับขณะนี้มีแถลงข่าวท่านหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนนะครับตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในช่วงวันที่8 12กันยายนและ19กันยายนนี้นะครับก็จะมีงานประเพณีที่สำคัญอันหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเราในแต่ละเดือนนะครับสุพรรณบุรีเราจะมีงานขบวนงานสำคัญนะครับได้เว้นแต่ละเดือนนะครับตลอดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีเราเพื่อยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยว
ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ทั้งสุขภาพชลบุรีเราจะมีงานต่อเนื่องกันมาทุกเดือนเลยนะครับงานที่ก็จะเป็นงานสำคัญครั้งหนึ่งนะครับที่เราจัดกันต่อเนื่องมา137ปีด้วยกันต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในแต่ละปีไม่น้อยหน้ากันไปเลยนะครับซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะได้คุยในรายละเอียดแต่ในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีซึ่งถือว่าเป็นองค์การส่วนหนึ่งนะครับเราดูแลในเรื่องของความพร้อมของขบวนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับในการขบวนแห่ต่างๆซึ่งมีสำคัญอยู่2วันคือวันที่8วันเปิดงานกับวันที่9คืนที่2งานนะครับเราจึงมีขบวนต่างๆมากมายด้วยกันมาร่วมแห่จากศาลเจ้าไปที่สมาคมตรงห้วยกวงนะครับและอีกวันนึงคือวันที่9จากสมาคมไปที่ติดท่าน้ำทั้ง2วันจะมีขบวนที่สวยงามและที่ใหญ่อลังการและเป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นชาวตลาดเองนักท่องเที่ยวทั้งในสุพรรณบุรีเองหรือนอกสุพรรณบุรีเองจะมาเยี่ยมชมความงามกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างที่สำคัญโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่8กันยายนนะครับจะเป็นขบวนแห่เชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีในทุกปีที่ผ่านมาจะมีขบวนอย่างที่ท่านประธานได้กล่าว43-44ขบวนแต่งชุดอลังการสวยงามนะครับคนเข้าร่วม 1,000-2,000 คนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าพันทุกปีแล้วในระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปจากศาลเจ้าพ่อนะครับไปตามถนนพระบาทรักษาผ่านตลาดสุพรรณไปที่สุดที่สมาคมนะครับก็จะมีการตั้งโต๊ะบูชาเจ้าพ่อเพื่อเป็นความสิริมงคลด้วยศาลเจ้าพ่อหลังจากร่วมกับประกาศศาลเจ้าพ่อนะครับเราไปเดินเชิญชวนกันก็ได้รับการตอบรับด้วยดีเช่นเดียวกับทุกปีนะครับท่านที่เคยตั้งโต๊ะก็จะตั้งโต๊ะเช่นเดียวกับทุกปีส่วนหลายๆท่านก็มีความสนใจที่จะตั้งเพิ่มในปีนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกันนะครับดังนั้นในวันศุกร์ที่8นะครับหลังจากพิธีเปิดในเวลาประมาณ8โมงเช้าแล้วครับซึ่งในวันนั้นประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อนะครับคุณธนาจะเป็นประธานนะครับเสร็จจากตรงนั้นแล้วขบวนจะเริ่มปล่อยในเวลา8โมงครึ่งนะครับจากศาลเจ้าพ่อผ่านตลาดถนนพระพันวัสานะครับตลาดสุพรรณไปสิ้นสุดที่สมาคมตรงห้วยกวงนะครับใกล้หอคอยแล้วก็จะมีโต๊ะบูชาของภาคประชาชนด้วยกันต่างตั้งบูชาต้อนรับเจ้าพ่อกันนะครับในวันนั้นมีขบวนทั้งสิ้นในปีนี้นะครับ43ขบวนด้วยกันคนที่ตอบรับมา2ประมาณ 2,000 คนไม่ใช่น้อยนะครับยาวมากเลยนะครับก็ทุกปีเราก็แต่ตอนเช้าเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับก็จะประชาชนชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันบูชานะครับเจ้าพ่อจะผ่านไปเราจะได้ความสิริมงคลกันนะครับและวันเสาร์ที่9ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับจะเป็นพิธีลอยกระทงแห่โคมไฟนะครับแล้วก็จะมีขบวนแห่โคมไฟจากสมาคมตรงห้วยโคงนะครับโดยจะเริ่มในเวลา 18.20 นาทีที่ท่าน้ำนะครับเพื่อเริ่มพิธีเปิดพิธีนะครับในเวลา 19.30 นาทีในวันที่10วันเสาร์ที่9นั้นนะครับจะมีขบวนต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด11ขบวนในเรื่องของความพร้อมขบวนนะครับทางจังหวัดทางกรรมการสัญจรนะครับส่วนการที่เกี่ยวข้องเรามีการประชุมซักซ้อมเข้าใจกันไปแล้วเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกรรมการทุกฝ่ายเรามาพูดมาคุยกันซักซ้อมเตรียมการกันนะครับถึงเราจะเคยปฏิบัติการทุกปีแต่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรามีการทำซักซ้อมและที่ทำการของจังหวัดซึ่งประสานเรื่องขบวนก็ติดต่อกับประสานขบวนทั้ง43ขบวนที่จะเดินในวันที่8และ7ขบวนที่จะเดินในวันที่9นะครับทุกขบวนมีความพร้อมนะครับเชื่อมั่นได้ว่าในวันนั้นทุกขบวนพร้อมที่จะร่วมด้วยความยิ่งใหญ่อลังการให้แตกต่างจากทุกปีขณะเดียวกันเราก็มีคำสั่งแต่งตั้งสมาชิกอส.เพื่อควบคุมดูแลขบวนนะครับให้การเดินขบวนนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วคอยดูแลสะดวกให้กับทุกขบวนที่ร่วมนะครับและนั้นมั่นใจได้ว่าในงานประเพณีที่ประจักษ์ของเราปีที่137นะครับในครั้งนี้ขบวนต่างๆพร้อมที่จะร่วมนะเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีนี้อย่างสมบูรณ์แน่นอนครับงานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อนะครับบอกต่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาแล้วก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวคงเป็นไปไม่ได้เมื่ออยู่พระเอกก็ต้องมีนางเอกนะครับแท้ทุ่งในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีครับคุณธัญญาภาณิโกธานนท์ของการเดินทางครับท่านผู้ร่วมการแถลงข่าวท่านหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะก็คงเหมือนเดิมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีนี้ก็จากที่เราร่วมสื่อสารกันมาแม้กระทั่งหลายๆหน่วยในกรุงเทพก็บอกว่าปีนี้งานที่จะจัดจะมีไหม
เพราะว่าหลังจากที่เราได้สูญเสียบุคคลสำคัญนะคะผู้ที่เป็นเสาหลักของพวกเราชาวสุพรรณบุรีไปหลายหน่วยงานในกรุงเทพสื่อมวลชนในกรุงเทพก็ตั้งจับตาดูแหละว่างานประเพณีพิธีศาสตร์ของสุพรรณบุรีเนี่ยยังคงจัดเหมือนเดิมไหมก็ต้องตอบไปเลยว่าจัดแน่นอนยังไงเราก็มีลูกหลานพันมังกรนะคะที่จะสื่อสารมรดกตกทอดหรือเป็นประเพณีวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรีนะคะเป็นที่จัดงานนี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องย้ำไปอย่างนี้นะคะว่าเรายังสื่อสารงานต่อไปดังนั้นทางททเองเราก็สนับสนุนกิจกรรมนะงานประเพณีทิ้งกระจาดนี้เหมือนเดิมในส่วนของประมาณบางส่วนนะคะรวมทั้งการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกจังหวัดนะคะได้มาร่วมงานทิ้งกระจาดในครั้งนี้และเรียนว่าตอนนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสุพรรณบุรีเราก็มีความพร้อมมากเรามีที่พักโรงแรมรีสอร์ทนะคะที่จะเอื้อประโยชน์เอื้อในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็มีมากดังนั้นและนี่ก็ขอฝากสื่อมวลชนที่เราทุกท่านในวันนี้นะคะช่วยเผยแพร่งานนิทรรศการของจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ไปสู่สายตานักท่องเที่ยวให้มีคนเดินทางมาและอีกประการหนึ่งเสียดายไม่ได้มาวันที่8เป็นขบวนคาราวานจากจีนค่ะนะคะจะเป็นเอเจนต์แล้วก็มีเดียคือสื่อมวลชนจากประเทศจีนจะมาเป็นคาราวานก็มาในช่วงวันที่17พอดีตารางงานเขามาลงสุพรรณบุรีได้ในวันที่11จากเดินทาง17จังหวัดภาคกลางนะคะประมาณ150คนแต่จะมาแวะณสถานที่แห่งนี้อุทยานมังกรสวรรค์ในวันที่11ตอนประมาณ4โมงเย็นค่ะก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบอกว่าท่านจะมีอะไรดีๆมาฝากด้วยนะคะอันนี้พอดูในภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆในพร้อมแล้วอันนี้จะมาดูบ้างว่าในเรื่องของการจราจรนะคะการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะท่านพันตำรวจโทนิพันธ์ดุลพัฒน์ปิ่นกระจ่างนะคะรองผู้กำกับการหัวหน้างานจราจรนะคะเป็นผู้แทนผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการผู้ร่วมในที่ท่านกับผมและท่านประธานกรนะทุกท่านครับผมรองท่านกวดโทนิพันธ์ดุลพัฒนาเป็นอาจารย์รองผู้ว่าจราจรสภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ในส่วนของงานจราจรและงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ผมก็มาร่วมมาเปิดงานในปีที่สองแล้วนะครับในรูปแบบการจัดงานก็การเดินทางหรือการเคลื่อนจากขบวนก็อยู่ในจุดที่คล้ายลักษณะเดิมนะครับแต่ในส่วนของปีนี้ก็อาจจะมีภารกิจเพิ่มนิดนึงคือว่ามีการแข่งกีฬาของการสุพรรณบุรีเกมหรือพระราชาเกมเนี่ยนะครับก็คือมีกำลังของตำรวจส่วนเนี่ยต้องช่วยทางอาคารสถานที่และไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าที่แข่งขันในส่วนหนึ่งก็จัดกำลังไว้สำหรับการจัดงานของงานกระจาดเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก70คนครับแล้วก็ขอกำลังเพิ่มไปในส่วนของทางกองทัพการกับในส่วนของปชตนะครับคือพวกอาสาของตำรวจครับก็มาร่วมอีกส่วนก็ได้กำหนดจุดซึ่งเป็นจุดสำคัญแล้วก็จุดตามทางแยกนะครับการดำเนินการจราจรตามทางแยกแล้วก็การเคลื่อนขบวนนะครับทั้งวันที่8และวันที่9นะครับได้กำหนดจุดเรียบร้อยอยู่ในการควบคุมของผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ผมรองกับการจราจรก็ได้กำหนดจุดก็คล้ายๆลักษณะเมื่อปีที่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่ากำลังอาจจะลดน้อยลงนิดนึงแต่ได้ขอเสริมจากที่อื่นมาก็ได้รับการยืนยันทางวาจาครับจากส่วนที่เป็นอาสาครับแล้วก็คงไม่มีปัญหาในการปฏิบัติครับในส่วนจราจรก็ฝากนิดนึงครับการเดินทางของรถรถขนประชาชนหรือชาวบ้านเวลาผ่านไปบางจุดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนิดหน่อยก็ไปบัตรตามป้ายหรือตามเจ้าหน้าที่จราจรแนะนำด้วยครับก็มีเรื่องขอความปลอดภัยคราวนี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหลักของการจัดงานด้วยเช่นกันก็คือคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งเรามี2ที่ก็คือจะเคลื่อนย้ายจากทางศาลเจ้าพ่อไปทางสมาคมด้วยเนี่ยทางความพร้อมต่างๆนะครับวันนี้ได้ผู้แทนก็คือคุณสุขสันต์วัฒนาอารีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่านพงศ์บุญธรรมท่านผู้ร่วมแถลงข่าวหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สื่อมวลชนนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับ
วันนี้คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็บอกว่าในการจัดงานทิ้งกระดาษเนี่ยนะฮะจะบอกว่าเป็นงานประเพณีที่เราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทราบข่าวมาจากผู้ที่มีอายุนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแล้วก็ต่างอำเภอบอกว่าเราจัดมาแล้ว137ปีอย่างที่ว่าในสมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มจากในปีพุทธศักราช2420ทุกปีนะครับในเรื่องของการจัดงานเนี่ยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อก็ได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับถือว่าเป็นประธานในพิธีการทิ้งกระจาดนะครับแล้วก็มีการขบวนแห่ต่างๆนะในสมัยก่อนเนี่ยการทิ้งกระจาดนะครับเรามีการที่ทำเป็นแค่นะครับขึ้นไปสูงอยู่ประมาณสัก5เมตรนะฮะแล้วก็มีการพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับไหว้ให้ปีศาจดวงวิญญาณต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีการเอาเข้าของที่อยู่บนแคร่ที่สูง5เมตรเนี่ยทิ้งลงมานะครับก็เลยเป็นประเพณีทิ้งกระจาดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่ได้เป็นเอาข้าวของทิ้งไปแล้วนะฮะเราจะเป็นการทิ้งด้วยติ้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากเราแถลงข่าวจบเรียบร้อยแล้วเราจะมีการทิ้งติ้วนะครับเพื่อเป็นการให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วก็ต้องบอกว่าของที่ทุกท่านจะได้รับเนี่ยเป็นของที่เป็นมงคลใครได้รับติ้วแล้วมาแลกของเนี่ยเป็นของที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในเรื่องของขบวนนะครับปีนี้กำหนดไว้ว่าเราจัดงานตั้งแต่วันที่8ถึง12ในงานที่กระจัดและกระจัดดีก็คือวันที่16ถึง19นะครับขบวนทั้งหมด42ขบวนนะครับขบวนแรกเนี่ยเป็นในส่วนแรกคือถือว่าเป็นส่วนของขบวนอัญเชิญเจ้าพ่อมีกระถางธูปทั้งหมด42กระถางธูปนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกที่ในจังหวัดได้รับการยกย่ององค์นะฮะรวมทั้งเจ้าพ่อส่วนที่2ก็คือส่วนขบวนลูกหลานพันมังกรนะครับขบวนลูกหลานพันมังกรเนี่ยจะประกอบไปด้วยขบวนกลองศึกขบวนสิงโตอูซูขบวนเอ็งปอกูขบวนกังฟูและขบวนเก้าเสียงนะครับในส่วนที่3เนี่ยเป็นขบวนโยธวาทิศ4สถาบันนะครับซึ่งมีสถาบันคือโรงเรียนกาณสูตรโรงเรียนสมุทรหญิงโรงเรียนบรรหาร1โรงเรียนบรรหาร3นะครับแล้วก็ในขบวนวงโยธวาทิศเนี่ยจะมีการหยุดการแสดงประกอบรีวิวไปด้วยนะครับส่วนที่4ครับขบวนหัวโตขบวนคนต่อขาขบวนจักรยานล้อเดียวขบวนนิ้วเปลี่ยนหน้ากากและขบวนหุ่นเชิดส่วนในส่วนที่5ครับขบวนเขางามชุดกี่เผานะครับแล้วก็จากสถาบันการศึกษาในแล้วก็มีห้างร้านประชาชนต่างๆจำนวนทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะครับในส่วนที่5รวมแล้วเนี่ยมีขบวนอยู่ทั้งหมด42ขบวนมีผู้เข้าที่ร่วมในการขบวนทั้งหมดนะครับประมาณ 2,000 คนนะครับในครั้งนี้ต้องบอกว่าแล้วปีนี้ครับเราได้แห่จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีไปถึงสมาคมตรงหัวหินกวนนั้นเรามีการจุดนะครับที่ให้แสดงให้ขบวนเนี่ยแสดงอยู่ทั้งหมด4จุดจุดแรกคือเป็นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับจุดที่2นั้นเป็นถึงว่าตรง4แยก4แยกนางพิมพ์นะครับ4แยกถนนนางพิมพ์และจุดที่3ครับตรงหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเก่านะครับจุดที่4เป็นหน้าเทศบาลเมืองนะครับ4จุดที่จะมีการหยุดแสดงของ42ขบวนต้องบอกว่า42ขบวนนั้นจะมีการแสดงอย่างไรก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปร่วมชมการแสดงและขอขอบคุณนะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นข้าราชการประชาชนนะครับและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อทุกคนนะครับพร้อมทั้งสื่อมวลชนในวันนี้ที่จะได้แพร่ภาพนะครับแล้วก็เผยข่าวให้กับทุกคนได้มาเที่ยวงานทิ้งกระจาดประจำปีพุทธศักราช2560ครับและหลังจากเราได้แถลงข่าวจบแล้วเราจะมีการโยนติ้วมงคลให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ใครได้นี้ต้องบอกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปขอฝากขอบคุณครับเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะสุดท้ายค่ะฝากให้ท่านรองที่พวกคุณทำนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ฝากสรุปภาพรวมของพี่น้องสื่อมวลชนค่ะเมืองคอยพึ่งสถานีเราเทียมนะเขาเพิ่งเริ่มต้นใหม่เขาก็พยายามควานหากิจกรรมที่จะมาถ่ายทอดสดเขาก็เลือกเอางานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นงานถ่ายทอดสดโดยไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยเราก็ยินดีนะครับมาโบกตังว่าแล้ว
ตอนนี้เขาเรตติ้งเขาสูงแล้วเขาผมถ้าเกิดจะมานี่ก็ 500,000 นะบอกไม่ไหวแล้วเขามีตังค์แล้วในปีต่อมาไทยรัฐทีวีไม่ตอนนั้นก็ยังไม่ดังเท่าไหร่รัฐทีวีเนี่ยนะก็มาถ่ายทอดฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เราก็ดูแลแค่ห้องพักเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันแค่เชิญไทยรัฐมาก็หลายแสนแล้วเราไม่มาแล้วและโชคดีปีนี้ช่องนิวทีวีช่อง16ก็ติดต่อท่าพามเรามาแล้วผ่านทางผู้สื่อข่าวเดลินิวอยากให้เราไปอัดเทปวันที่5นี่แหละไปทำกิจกรรมจะเอาทีมงานของเทศบาลไปด้วยกัญญาเราจะติดต่อว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเขาจะมาร่วมทำกิจกรรมถ่ายทอดสดให้เราด้วยก็ไม่รู้ได้ทั้งขนาดไหนนะครับแต่ว่าช่องนิว16ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยได้ดูเป็นช่องของดีนิวเดิมนะครับแต่เขาสนใจจะมาถ่ายทอดสดท่านที่เล่าให้ฟังนี้เห็นภาพว่างานทิ้งกระจาดของเราเนี่ยค่อนข้างจะสื่อให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแต่ถ้าเราไม่มีโง่มานทั้งหมดที่ไปจ้างมาถ่ายทอดสดแล้วมันก็เสียเงินเสียทองค่อนข้างมากนะครับโดยที่เราจัดงานมานานแล้วเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วพี่น้องสื่อมวลชนคงจะช่วยกันกระจายข่าวนี้ไปด้วยนะครับสำหรับท่านหัวหน้าส่วนท่านผู้ว่าบอกเอาเสื้อตัวนี้ไปใส่กันแล้วกันวันที่ดีเปิดนะครับก็อาจจะปีนี้เป็นปีที่เราอยู่ในระหว่างที่จะมีพิธีสำคัญในเดือนตุลาคมก็เลยท่านผู้ว่าบอกว่าให้สั่งทำเสื้อนี้มาเพื่อแจกจ่ายท่านหัวหน้าส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านกรรมการสัญญาพ่อต้องใส่เสื้อแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็คงไปสิ่งที่เรียกว่าเราอยากจะให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับในส่วนของการเตรียมงานต่างๆก็เข้าใจว่าทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วแต่ในช่วงวันดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะเดือนกันยายนปีนี้นะครับจากคุณสมยาว่าจะมีเรื่องของปริมาณน้ำฝนหรือฝนตกอาจจะมากกว่าปกติแต่ทุกปีตอนเช้าตอนจะแห่เข้าพ่อแล้วก็เราก็โกงกันแต่ทุกครั้งก็เรียบร้อยด้วยดีปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนกับพ่ออยู่ที่สุพรรณผมก็เชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์และก็ท่านช่วยให้การจัดงานของเราได้ประสบความสำเร็จบุญกุศลที่เราคิดจะสร้างที่จะทำก็ได้ดำเนินการทำด้วยความเรียบร้อยนะครับและก็สิ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคนั้นคงไม่มีนะครับและพี่น้องทุกคนได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลโดยพร้อมเพรียงกันในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในนามของทีมงานที่แถลงข่าวต้องขอบคุณทางวิทยาลัยนครศรีนะครับที่คุณอาจารย์การแสดงมาร่วมกับเราแล้วก็พวกเราและส่วนราชการและกรรมการสัญญาพ่อของเมืองนะครับและก็ทีมงานสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอให้สิ่งต่างๆที่เราจัดแล้วเป็นสิ่งที่ดีทุกท่านบอกต่อนะครับบอกต่อไปด้วยกันแล้วก็ให้การจัดงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่บอกในวันต้นว่าถ้าเกิดถ้าปัญหามาเข้าฝันใครบ้างอะไรกันกรรมการสัญญาพ่อคนไหนที่ว่าถ้าปัญหามากระตุกว่าต้องทำอะไรบ้างต้องทำให้เพิ่มเติมอะไรช่วยบอกกันแล้วกันนะครับทางจังหวัดก็พร้อมที่จะทำงานให้มันยิ่งใหญ่ให้มันเป็นการตั้งฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ได้เชิญท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยท่านเลยครับได้ข้อมูลนี่นะข้อการให้ครับได้แล้วก็ขอบคุณครับจากวิทยาลัยนครศรีสุพรรณบุรีครับตัวแทนจากวิทยาลัยนครศรีสุพรรณบุรีนะคะเป็นกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราตลอดเลยนะครับและบริการที่การที่สุดจังนะครับคณะกรรมการสารเจ้าพ่อด้วยนะครับขอเชิญครับขอเชิญนะคะคณะกรรมการสารเจ้าพ่อเหล่านี้ขอเชิญค่ะครับผมเชิญนะครับคณะกรรมการสารเจ้าพ่อเหล่านี้ขอเชิญค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจคุณดวงจันทร์ท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการท่านประธานพิธีและก็คณะแถลงข่าวในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้นะคะเป็นภาพที่สวยงามที่น่าจะเป็นแรงมากหัวหน้าส่วนเลยท่านบอกว่าท่านไปถ่ายขอคิวอยู่ด้วยเยี่ยมเลยครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีการจัดงานครับผมจะยกกระถางว่าจะวางยกกระถางเนี่ยจะยกกระถางไม่เขาไม่โยงไม่โยงก็เลยอยู่ก็ยังไม่ได้ขึ้นต่อมายกกระถางไม่ขึ้นไม่ต้องยก
ตอนเดินลงมาว้าว